สโมสรฟุตบอลราชประชาทําความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธารามหวังสร้างรักฐานพัฒนาคุณภาพนักเตะสู่ทีมชุดใหญ่แน่นาคตครับผลเอกหม่อมหลวงสุประดีประวิทย์ประธานสโมสรราชประชาทีมในศึกไทยลีกสพร้อมด้วยนายสุรศักดิ์แก้วหืดเพ้่อในการวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธารามร่วมลงนามทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการกีฬาระดับปวชวิทยาลายัยเทคนิคราชสิทธารามด้วยการทำทีมฟุตบอลรุ่นอายุ16และ18ปีภายใต้การดูแลของโค้ชบอยสุรเชษเดชยุทธชัยผู้ฝึกสอนเยาว,วชนสโมสรราชประชาเป็นระยะเวลา3ปีซึ่งจะคัดนักเตะขึ้นสู่ชุดใหญ่ปีละ5คนโดยประธานสโมสรราชประชากล่าวว่าการลงนามครั้งนี้ทั้งสองฝ่าย จะได้ประโยชน์อย่างมากโดยเฉพาะนักศึกษานอกจากจะมีโอกาสทางการศึกษาแล้วยังมีโอกาสเติบโตบนสถานลูกหนังกับสโมสรราษประชาอีกด้วย วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดียิ่งนะครับที่ทางสโมสรกีฬาราชประชานะครับร่วมกับทางวิไลเทคนิคราชสิทธารามนะครับได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงนะครับว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือดูแลประสานงานด้านการส่งเสริมกีฬานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในในเรื่องของการดูแลนักกีฬานะครับทราบว่าทางทางวิไลเทคนิคเนี่ยก็ได้มีการรับนักฟุตบอล มาอยู่ในหลักสูตรจํานวนหนึ่งแล้วนะครับทางสมโมสรกีฬาราชประชาเองก็จะได้จัดสรรนักฟุตบอลที่มีความสามารถนะครับและมีความประสงค์อยากจะเข้าเรียนในในสายเทคนิคเนี่ยเข้ามาร่วมในกิจกรรมและในหลักสูตรของทางวิลาลยเทคนิคราชสิทธารามด้วยนะครับซึ่งการร่วมมือกันในครั้งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเป็นอีกก้าวหนึ่งสำคัญของสมโมสรกีฬาราชประชาก็ว่าได้นะครับว่าในการที่จะมีสถาบันเพื่อมารองรับกิจกรรมของสมโมสร ในราเดียวกันสโมสรเองก็จะร่วมพัฒนานะครับด้านการศึกษาด้านกีฬาฟุตบอลเนี่ยให้กับทางวิาลยเทคนิคด้วยนะครับสำหรับสโมสรราชประชาภายใต้การคุมทีมของพัฒนาพงศ์ศรีประโมทรดูการที่ผ่านมาจบอันดับ3าในศึกไทยลีก3โซนภาคตะวันตกพลาดโอกาสไปเล่นรอบเพลย์ออฟหรือว่ารอบแชมเปี้ยนเลกเลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีก2นะครับ